หลังจากที่ซ้อม3วันก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแต่คิดดีกว่าที่คิดไปเยอะนะครับสำหรับนักกีฬาแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยการปรับเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยร่วมทีมกันมาแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับสำหรับเกมเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้ครับคิดว่าสภาพเนี่ยพร้อมนะสำหรับที่เกมที่จะเจอในวันพรุ่งนี้ครับแล้วตั้งเป้ากับผลงานในการเจอญี่ปุ่นเป็นแค่ไหนคะก็ตั้งเป้าไว้แค่ไหนคือผมอยากให้เกมสนุกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็มองที่ฝั่งเราก่อนนะคือจะจัดตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดครับผลการแข่งขันเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะก็เดี๋ยวมาว่ากันที่หน้างานนี้นะครับก็ฝากแฟนๆมาติดตามด้วยครับขอบคุณค่ะค่ะอย่างเกมที่เราจะเจอกับญี่ปุ่นนี้นะคะเราต้องยอมรับเลยว่าต้องเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเขาได้เปรียบเราทางด้านร่างกายอยู่แล้วหลังจากที่เราซ้อมกันได้3วันนี้เรารู้สึกว่านักกีฬาของเราทุกคนก็ค่อนข้างปรับสภาพได้ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดถามถึงความพร้อมของทีมนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนในทีมนะคะคิดต้องบอกว่าถ้าเรื่องความฟิตเนี่ยน่าจะต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาไม่ได้เตรียมร่างกายเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ฟิตเท่ากับก่อนหน้านี้แต่ถ้าถามเรื่องความพร้อมทุกคนน่ะมีความพร้อมมากที่จะลงเล่นแล้วก็เห็นถึงความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทในการซ้อมนะคะคิดก็มองว่าในวันพรุ่งนี้จะเจอกับญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนแล้วก็โชว์ศักยภาพเท่าที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะจากการซ้อมก็ถือว่าพอใจค่ะเพราะว่า3วันเนี่ยแล้วได้ขนาดนี้ก็เกินคาดค่ะเดี๋ยวมารอเชียร์กันเลยค่ะ